ดีค่ะพบกับช่องเฟื่องฟ้าใช่ไหมคะวันนี้เฟื่องก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำยำไข่เค็มยำไข่แดงเค็มนะคะกับลูกชิ้นปลานะคะทานมาดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะค่ะอันนี้ก็ไข่แดงเค็มนะคะตัวนี้ไข่แดงเค็มอันนี้ก็ลูกชิ้นปลาลวกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะนี่เฟื่องก็เคี่ยวแล้วน้ำ2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนี่น้ำมะขามก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นช่ายนะคะอันนี้ก็มะนาวอันนี้ก็เป็นหอมแขกนะคะแขกแล้วก็พริกสดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาหั่นกันนะคะค่ะอันนี้เราก็จะหั่นหอมแขกนะคะก็หั่นเคียงไปเคียงมานะคะแล้วแต่ตัวยำนี่เราก็มาหั่นพริกนะคะอันนี้ก็หั่นพริกนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดก็ใส่มากหน่อยถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่นิดนึงแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะอันนี้เพื่อนก็ประมาณกลางๆนะคะไม่ได้เผ็ดมากค่ะแต่ถ้าคนที่กินเผ็ดไม่ได้ก็อาจจะใส่แค่2เม็ดนะคะก็พอให้มันมีรสพริกนิดนึงอย่างไข่แดงไข่แดงเค็มเนี่ยนะคะเราของเฟื่องก็จะผ่ากลางนะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็เอาไข่แดงนะคะมาผ่ากลางขึ้นอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันเข้าคลุกน้ำยำได้ดีนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาทำน้ำยำกันเลยนะคะน้ำยำเราก็เทอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะก็ละลาลงไปอันนี้ก็เป็นน้ำมะขามนะคะก็บีบมะนาวลงไปนะคะมะนาวนี่ก็แล้วแต่ถ้าคนไหนที่ชอบเปรี้ยวหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยนะคะอันนี้เฟื่องก็ลองประมาณลูกหนึ่งก่อนนะคะลูกหนึ่งนี้ก็ลูกใหญ่อยู่มีน้ำเยอะอยู่นะคะนี่นะคะบีบไปแล้วลองขอคลุกเคล้าคลุกน้ำยำนะคะให้เข้ากันก่อนเติมน้ำปลาด้วยนะคะน้ำปลาก็ประมาณนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะก็คลุกเคล้าคลุกเคล้าเข้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไข่แดงเค็มลงนะคะแล้วก็ลูกชิ้นลงนะคะก็ลูกชิ้นนะคะลงไปเลยบางคนก็อาจจะใส่หมูยอนะคะแต่วันนี้เฟื่องทำใส่ลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาลวกแล้วก็คลุกเคล้าเข้าหากันนี้นะคะนี่ก็เป็นวิธีทำง่ายๆนะคะที่เฟื่องลองทำดูนะคะแต่ละคนก็อาจจะทำไม่เหมือนกันแต่ก็ลองลองวิธีนี้ดูบ้างก็ได้นะคะเป็นวิธีง่ายๆก็ตามนี้โอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะคะว้าวผ่านนี่ก็เสร็จแล้วนะคะยำไข่แดงเค็มนะคะใส่ลูกชิ้นปลานะคะอันนี้ก็พร้อมขึ้นโต๊ะได้แล้วก็เป็นวิธีทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะนี่นะคะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเฟื่องฟ้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ